ทะเลน้ำจืดอีสานสวยตระการเขื่อนอุบลรัตน์นมัสการองค์พระใหญ่หย่อนใจบางแสนสองลิ้มลองปลารสเด็ดเขื่อนอุบลรัตน์มีปลาน้ำจืดมากมายหลายชนิดนะคะปลาเนื้ออ่อนปลาเสี่ยมยกตัวอย่างให้เบิ่งนะคะปลาสวายปลาบึกกุ้งแม่น้ำสุดยอดก็คือกุ้งแม่น้ำนะคะกุ้งแม่น้ำอร่อยมากเลยตัวใหญ่ในน้ำเคลื่อนเท่านี่มีปลาที่คนพ่อมากาเกามาบางเถื่อคนพ่อมากาคิดว่าออกนะคะก็ได้เกามาได้แค่ซ้ำหนีนะคะอยากให้พี่อยากให้น้องมาลองเบิ่งนะคะมีที่ขายเยอะแยะเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณพ่อกำกา15พี่พ่อน้องมาเบิ่งสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์นะคะเดี๋ยวเย็นค่ะว่าน้ำขึ้นหลายน้ำขึ้นหลายสิเป็นยังไงไปเบิ่งกันค่ะพี่น้องน้ำขึ้นหลายอีหลีจ้าน้ำขึ้นหลายอีหลีน้ำเคลื่อนขึ้นหลายแล้วนะคะฟังท่านนี้ก็เริ่มมีน้ำแล้วโอกาสสิท่วมน่ะสูงนะคะโอกาสท่วมน่ะสูงมากเลยถ้าในเมื่อฝนตกอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ฝนก็ได้ตกมาเมื่อคืนนะคะคืนนี้ฝนได้ตกอยู่เมื่อคืนแต่ช่วงเช้านี่บ่ตกแต่ก็มีโอกาสที่สิตกนะคะเดี๋ยวเบิ่งฟ้าดอกมีโอกาสตกสูงเลยน้ำขึ้นสูงเลยปลาก็มีเห็นปลาปะคุณปะจุดที่ให้อาหารปลาเดี๋ยวที่แล้วลูกพุ่นนะคะยุกไก่ยุเลาะเลือกพุ่นนะแต่ไปที่นี่จุดให้อาหารปลาน้ำขึ้นไล่ขึ้นมาติดจุดฟังทั้งทีแล้วน้ำขึ้นลายเลยล่ะค่ะนี่ให้หันตาป่ะเอาบ่ท่านไม่มีเจ้าหน้าที่ท่านออกอาหารปลามาไว้ป่ะลงไปเบิ่งลงไปเบิ่งบ่ไปเบิ่งปลาแต่เจ้าหน้าที่เพิ่นท่านออกอาหารปลามาไว้นะคะต้องแบบไปกดแต่สถานการณ์ของน้ำเนี่ยโอ้โหขึ้นเยอะเลยน้ำขึ้นหลายเลยนะคะThank you.
โป๊ะรับน้ำหนักได้20คนชนาธิปแจงไว้นะคะชนาธิปแจงไว้ว่าโป๊ะนี้รับน้ำหนักได้20คนโอ้โหน้ำขึ้นหลายเบื้องป่าพี่น้องปลาเสือเสร็จละปลาดิ่งๆนี่ด่ะปลาเสือปลาเสือมาทุกครั้งคนพร้อมการเสียมาให้อาหารปลาทุกเทื่อนะคะถ้าได้มาหนีเสียให้อาหารปลาทุกเทื่อเลยแต่เที่ยวนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นท่านได้เอาอาหารมาไว้นะคะมันตะเสาอยู่ทุกครั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นสิเอาอาหารมาวางไว้ให้คนที่มาเยี่ยมชมเนี่ยได้เอาอาหารมาให้ปลากินเขาจะแพ็คเป็นถุงไว้ทุกละ10บาท10บาทนะคะโอ้หมูปลาตะเพียนถุงปลาตะเพียนค่ะมันนี่น้ำเขื่อนอยู่ประมาณ 180.88 เมตรนะคะหรือประมาณความน้ำในอ่างเก็บน้ำเอาไป 2,030 ล้านลูกบาศก์เมตรเนาะค่ะเนาะน้ำหลายนะคะน้ำเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะคะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าฝนก็ได้ตกขึ้นมาฝนก็ได้ตกลงมาน้ำมันก็ยังท่านได้ไหลลงมาถ่อนกันหมดนะคะน้ำเนี่ยมันก็ต้องลงมาจากพละเขื่อนจุฬาภรณ์มั่งทั้งชัยภูมิน่ะนะคะท่านได้ไหลลงมาสมทบกันซื่อคาดว่ามันสิขึ้นทุกมื้อนะคะอาจจะเพิ่มปริมาณขึ้นหลายกว่าเมื่อนี้ไปซ้ำไปก็เป็นได้เพราะว่าเมื่อคืนในฝนก็ได้ตกนักถึงหนักมากเลยล่ะค่ะเมื่อคืนนี่น้ำไหลลงมาท่านดีหอดเนาะปลาปลาหลายนะคะน้ำขึ้นนี่อาหารปลามันก็ยิ่งเยอะปลามันไม่มองหาอยู่หากินหลายมองที่เฮายืนอยู่นี่มองที่เฮายืนอยู่นี่นี่เที่ยวก่อนในมาเนาะเที่ยวก่อนมาแต่ว่าบ่ได้โอ้โหปลาอยู่ข้างล่างตัวใหญ่พุ่นบ่ได้รีวิวให้พี่ให้น้องเบิ่งมองเฮา ให้อาหารปลานี่สิพุ่นล่ะค่ะอยู่รอเรือล่ําสีม่วงๆพุ่นล่ะยุดแถวๆพุ่นนะคะเพราะว่าน้ำหน่อยอาทิตย์เดียวนะคะอาทิตย์เดียวน้ำสามารถที่จะขึ้นได้ถึงกับขนาดนี้นะคะอาทิตย์เดียวน้ำขึ้นได้เยอะถึงกับขนาดนี้เลยพุ่นปลาเสือตัวงามๆปลาเสือตัวงามๆแต่เราคงจะเป็นทางด้านหน้ากันปลาเสียบทงปลาเสียบทงปลาเสียบทงกระดิ่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 งไปทางทึ่งว้ายมีปลาดีมากเลยลูกบ้านสิท้ายแห่วังมัดฉาสั้นมึงมุ่งสูงฟังนวลสังฟังหนองบัวลำพูเขื่อนอุบลรัตน์นี่อยู่ตั้งอยู่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะพี่ๆน้องๆผู้ใดอยากมาเที่ยวมาเยี่ยมมาชมเชิญเลยนะคะเข้าฟรีไม่มีบัตรผ่านประตูนะคะไม่มีบัตรผ่านประตูเขามาเยี่ยมชมได้ฟรีเลยนะคะ
เชิญเลยนะคะนี่ไปทั้งเลยนี่ตัวอะไรอ่ะบุ๋มไม่สิค่ะนี่คือมุมหนึ่งนะคะหนึ่งเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งปลาไรคากิลินำขึ้นปลาบอลทุกตัวต่ำตัวต่ำเดียวสมัยก่อนสมัยเด้เป็นสาวสำน้อยด้านทางนี้นี่อาคารมันนี่ยังบ่ทันได้มีนะคะอาคารทางนี้ยังบ่ทันได้มีสิเป็นทางเป็นโขดหินให้ไปเที่ยวสงกรานต์ยังไปเที่ยวทางในน้อยคุณน่ะเป็นโขดหินอยู่ในมันสิมีบริเวณมีลานเล่นสงกรานต์ให้คนไปท่องเที่ยวคนไปเล่นกันได้สบายเลยนะคะสุดยอดเลยป่ะนี่ร้านอาหารร้านสวัสดิการนะคะค่ะคนเริ่มทยอยมาเที่ยวกันแล้วนะคะพอสายๆฝนเริ่มตกคนก็เริ่มทยอยมาเที่ยวกันแล้วใครๆก็อยากมาเห็นอยากมาชมวันอาทิตย์เนาะพาครอบพาครัวมาครอบครัวมาเห็นสถานการณ์น้ำเรากะน้ำหลายอยู่นะคะมีโอกาสท่วมได้มีโอกาสท่วมได้นะคะถ้าฝนตกซ้ำมาอีกคือเมื่อคืนเนี่ยก็โอ้สินักอยู่สีแย่อยู่ข้างล่างไต่เคลื่อนก็ต้องเตรียมตัวรับมือนะคะแต่จ้าหน้าแรงปีนี้ หน้าแรงขออภัยนะคะหน้าแรงปีนี้เช่าให้เช่าหน้าน่ะยิ้มออกเลยแต่เท็ดหน้าปลั่งแต่แท้น้ำเคลื่อนไหลอยู่นะคะเอาขาเข้ามาอย่าไปเดินข้างนอกมันจะเป็นต้นแบบไม่ดีหน้าตาไม่ดีเลยค่ะโอ๊ยนั่งกับพื้นทำให้แบบเทสต์ตรงอันนี้สันเขื่อนนะคะอันนี้สันเขื่อนอุบลรัตน์เนาะอันนี้ด้านทางนี้นี่ต้นไม้ต้นไรมองนี้
ป็นสนามหยางนะคะทุกคนใครก็ได้ที่จะเข้ามาชมเขื่อนเนี่ยสามารถที่จะนำอาหารมาเองก็ได้หรือเราจะมาซื้อตรงนี้มีร้านอาหารนะคะเราเอาเสื่อของเรามาเองได้โดยที่เราจะมาปูเสื่อแล้วก็เขาให้ประกอบอาหารได้นะนอกจากปิ้งย่างเผื่อว่าเราอยากจะมาทำส้มตำทานตรงนี้ก็ได้ขยะเขาเตรียมให้ทุกจุดด้านล่างก็เหมือนกันเรามาพักผ่อนแล้วเราก็เก็บขยะของเราให้เรียบร้อยนะคะเขาไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามอะไรก็ไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นมาได้นะคะเครื่องดื่มก็ยังเอามาได้เลยอันนี้ไม่ได้แนะนำสิ่งแบบนั้นนะคะเพียงแต่บอกเล่านะเป็นการบอกเล่าหรือว่าสู้กันฟังเนาะค่ะเนาะเขาไม่ได้ห้ามนะคะร่มรื่นพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์ทั้งสี่เวลาไหลไหลผ้าพ่อผ้าแม่ผ้าลูกผ้าหลานหน้าปูเสื้อนอนพักผ่อนจนใจได้นะคะชมน้ำเคลื่อนไปณตอนนี้นี่อันนี้คือถ่ายเคลื่อนนะคะณตอนนี้เพิ่นท่านได้เปิดน้ำลงมาตอนนี้เพิ่นยังท่านได้ระบายน้ำนะคะเพราะว่าความจุอ่างการเก็บกักน้ำของเฮาน่ะเพิ่นก็ยังบอกว่าเก็บได้อีกหลายอยู่เก็บได้อีกหลายอยู่เพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นปลายฝนมากจังน้อยแล้วสามารถที่จะเก็บน้ำได้เยอะอยู่เก็บน้ำเพื่อไว้ทำการเกษตรในปีต่อไปปีหน้าเนาะค่ะเนาะหน้าแรงเนาะ วิวสวยงามหลังจากฝนฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนเพราะว่าฝนตกมาขึ้นเนาะก็ต้องบอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามจริงๆอ่ะย่อมสวยงามเสมออีหลีอ่ะพี่น้องเบิ่งดิมันเชียวชุ่มเฮ็ดให้หน้าม่วงเลยล่ะบรรยากาศที่ดีมากๆเลยโอ้มื้อนี้คนพ่อกำกากาศิษย์ขออนุญาตนะคะมา2รูปแบบนะคะทั้งไทยทั้งลาวเด้ออย่าฝ่าว่ากันนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้คุณพ่อกำกาขอกล่าวคำลาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ